ัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรอบที่แล้วเราเลี้ยงเจ้าบลูไปไม่ใช่จะตั้งชื่อมันว่าบลูนะคะรอบที่เราเลี้ยงเจ้าบลูไปนะคะรอบนี้มันจะกลับมาแก้แค้นเราแน่เลยดูหน้าตามันสิอย่าบอกนะว่าที่เรายิงมันไปมันไม่ตายนะคุณยักษ์ป้าเรารีบไปกันเถอะขับรถนี้มันกลายพันธุ์มันกลายพันธุ์มาแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเอาเร็วๆจังเลยขอบคุณที่บอกชัดเกี่ยวกับพี่น้องขอเปลี่ยนชื่อแล้วมันชื่อดูแทนโอ้ยนี่คือพาร์ท2นั่นเหรอทุกคนโอ้ยนี่คือน้องๆของไอ้เจ้าบลูเหรอเหมือนว่าเราจะต้องสร้างเฟอร์นิเจอร์กันนะฮะเอ้ยอันนี้มันพี่เลี้ยงเหรอพี่เลี้ยงหมาโอเคเรามาจัดเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่กันดีกว่านะคุณยักษ์นี่ตึ๊ดๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีโคมไฟไม่ใช่โคมไฟมันอยู่ข้างบนมันใหญ่ขึ้นปะเนี่ยใช่บ้านเราย้ายบ้านไงเราย้ายบ้านแล้วข้างบนป่ะคุณยักษ์เราจัดของกันนี่รถของเล่นเตอร์ป่ะคุณยักษ์เฟอร์นิเจอร์ชิ้นสุดท้ายของเราอุ้ยรอบนี้เรามีลูกๆตั้ง3คนแน่กดเลยเอาผมทำเองโอ้ยคุณยักษ์นี่ทำไมมันกระเด้งอ่ะเก่งกระเด้งนี่ไงแล้วทำไมหนูหน้าคว่ำอย่างนั้นล่ะลูกเรามาตั้งชื่อน้องกันหน่อยดีกว่าแต่นี่ชื่ออะไรดีนะพิงกี้นี่พิงกี้ไปส่วนนี้ชื่อบูวี่นะบูวี่นี่ไปอันนี้ชื่อเหม็นนะคะอันนี้ชื่อเหม็นนะเอาขาจอนชื่อเหม็นบอกชื่อเหม็นไม่เอาเขียวขาจอนบอกชื่อเหม็นก็คือชื่อเหม็นไม่มันชื่อขาจอนเหม็นขาจอนไม่นี่ลูกของป้าลูกไปกินข้าวกันนะน้องพิงกี้ตามแม่มานะลงมาโอแต่ห้องครัวบ้านเราอยู่ไหนวะนี่หนูยืนอยู่บนโต๊ะนะลูกไปป้าน้องบูวี่มาน้องบูวี่มามองบูวี่ตามแม่มาอ๋อทำไมหนูลงจากโต๊ะกันหมดเลยล่ะลูกไหนดูซิว่ากับข้าวบ้านเราเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเอ้ยหนูนี่ขวางแม่จริงๆเลยนะออกไปค่ะเอาไปค่ะลูกขวางแม่เดี๋ยวไม่ป้อนเลยเดี๋ยวกับข้าวเนี่ยมาอ๋อน้องบูวี่กินเข้าไปนะลูกนะโอ้ยรอบนี้มีตั้ง3คนเนี่ย3ตัวอ๋อไอ้ขจรทำไมไม่กินล่ะขจรน้องเหม็นน้องเหม็นนี่เห็นไหมเพราะว่าชื่อเหม็นไงบอกน้องเหม็นปุ๊บกินเลยเห็นไหมคุณยักษ์ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าน้องชื่อเหม็นแหมมันชื่อขจรเหม็นนี่เอาไปกินนะลูกนะอ่ะโอ้ยอิ่มง่ายว่ะรอบนี้อิ่มง่ายเนาะนึกถึงบูวีน่ากับน้องบูเฉยๆที่เราว่าแต่คุณยักษ์ขิดไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมคุณยักษ์กลับมาล่ะคะผมเข้าโรงพยาบาลอ๋อคุณยักษ์เข้าโรงพยาบาลแต่ว่าตัวขาดใช่ผมโดนซ่อมมาได้อันนี้ปลาลูกเหม็นกินนะลูกเหม็นนะอ่ะลูกอ่ะกินนะลูกเหม็นอิ่มแล้วคุณยักษ์เห็นไหมน้องปลาทิ้งเห็นไหมต้องให้ผมป้อนคนเดียวโอเคต่อไปเราก็ไปซื้อของกันนะคะเพราะว่าของหมดบ้านแล้วไม่มีจะกินแล้วค่ะลูกๆ กินหมดเลยอ่ะหนูไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นไปหนูทำอะไรก็ทำนะลูกนะป่าไปคุณหาผมเจอหรือเปล่าเอาไปซื้อของได้แล้วไปเร็วๆผมจะไม่รอแล้วนะกลับมาแล้วใส่อาหารในตู้เย็นเอาอาหารไปเก็บในตู้เย็นกันดีกว่านี่คุณยักษ์มัวแล้วใส่ตู้เย็นที่ไหนแล้วต้องไปใส่ที่เหมือนห้องใต้ดินเลยวะแช่แข็งห้องใต้ดินปะที่นี่มีห้องใต้ดินด้วยล่ะค่ะทางเข้าก็นี่แหละนะเอ๊ะดูเหมือนว่ามันจะล็อกอยู่นะคะคุณยักษ์เราต้องหากุญแจก่อนละค่ะใช่เหรอใช่สิคะว่าแต่กุญแจบ้านเราอยู่ไหนล่ะเนี่ยคุณยักษ์หากุญแจนี้ไงเจอแล้วค่ะกุญแจป่ะแปคุณยักษ์ไปขนของมาแปเดี๋ยวผมเอาใส่ตู้แช่เองอ้าว no มันไม่ใช่กุญแจของห้องนี้ล่ะหรือว่าจะเป็นห้องนี้อ๋อใช่จริงด้วยแล้วก็ให้ขายทำไมอยู่ในตู้หรือเปล่านะไม่มีคุณยักษ์ผมเจอกุญแจแล้วแล้วหรอกก็ไขประตูแล้วก็เอาของไปเก็บในตู้แช่เย็นกันดีกว่าอะเรตู้นี้เหรอโอเคค่ะก็ค่ะโอเคปึ๊บเรียบร้อยโอ้ยลูกๆเราง่วงกันแล้วนะนี่มันดึกแล้วนะคะคุณยักษ์เราไปเอาลูกๆเข้านอนกันดีกว่ารอบที่เลี้ยวเลี้ยงแค่ตัวเดียวก็จะแย่พอแล้วรอบนี้มันมี3ตัวเลยจ้ะโอ๊ยเห็นอะไรอ่ะผมเล่นกล้วยคุณยักษ์เอาไอ้เหม็นไปเลยนะผมจะเอาน้องพิงกี้ผมไปเองมันชื่อว่าเหม็นขจรน้องเหม็นลูกปลาเราไปหน่อยดีกว่านะคะลูก
มานี่ที่นอนหนูนะตัวเล็กสุดก็นอนอเล็กสุดนะเอ้ยหนูน่ารักจริงๆต่อไปน้องบูวี่ตัวสุดท้ายของแม่มาเป็นพี่ใหญ่นะอันนี้เป็นพี่ใหญ่สุดพี่ใหญ่สุดนะป่าพี่ใหญ่สุดค่ะพี่ใหญ่สุดค่ะป่าลูกป่านอนนะลูกนะเออป่าคุณยักษ์ปิดไฟแล้วนอนกันบ้างดีกว่าป่าโอ้ยใครมาเคาะประตูเนี่ยโอ้ยคุณยักษ์กำลังนอนเอ้ยมาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมลูกๆอยู่ในห้องกันนะจ๊ะเดี๋ยวมามี่กับป้าป้าจะไปดูว่าใครมาโอ้ยนั่นสิเอ้ยคุณยักษ์เปิดซิใครมาเอ๊ะเมื่อกี้จดหมายหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะฮะโอ้ยโอ้ยแย่แล้วอย่าบอกนะว่าที่ไอ้นั่นมันจะมาเจ้าบรูมันจะมาร้างแค้นเราสองคนหรอแย่ทั้งคนเรามีเวลาตั้งสองนาทีในการดูแลลูกๆของเรานะหนูดูสิโอ้โหแต่ละคนงั้นหนูมาเล่นกับแม่หนูมาเล่นกับแม่ก่อนแล้วกันนะแม่คุณไปให้ข้าผมจะเล่นกับน้องบูวี่โอ้ยลื่นกล้วยลื่นกล้วยหนูเล่นนะลูกนะสนุกไหมจ้าสนุกไหมจ้าสนุกไหมจ้าเล่นไปสนุกไหมสนุกไหมมาเอ้ยแล้วบอลหายอ่ะบอลหายเอาไปลูกป่ะโอ้สนุกจังเลยยี่ปี้ยาป้ายูปู้ชิปปี้จ้าป้าจ้าอย่านอนละไปหนูไปนอนแบบโอ้ยลื่นกล้วยโอ้ยน้องน้องเหม็นอยากอาบน้ำอ่ะหนูอยากนอนหนูก็นอนแล้วลูกนะนอนไปตัวนึงมาน้องเหม็นไปอาบน้ำก็ดีกว่าเราห้องน้ำอยู่ข้างล่างโอ้ my god ห้องน้ำอยู่ข้างล่างอิ่มหรือยังนะอิ่มหรือยังยังไม่อิ่มเหรอมาลูกมาอาบน้ำนะจ๊ะอาบน้ำนะจ๊ะน้องเหม็นอาบน้ำนะลูกนะสะอาดแล้วแหละมาฉีดเลยแม่ฉีดเลยจ้ะยังไม่สะอาดพอใจหนูอีกเหรอฮะสาดพอใจหนูยังล่ะอะสาดยังสาดได้ยังอุ้ย60แล้วไม่กินอะอยากเล่นละอยากเล่นอะไปขึ้นไปเลยลูกปลาอยากเล่นก็ขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะอยากเล่นขึ้นไปข้างบนเลยจ้ะเอ้ยไม่กินน้องไม่กินมานี่มาลูกมาอยากเล่นกับแม่ใช่ไหมแต่ลูกบอลอยู่ไหนวะทุกคนอุ้ยทันไหมเนี่ยมาอุ้ยเหมือนเราจะต้องแอบในห้องนี้เลยนะคะทุกคนไปเอ้ยผมเลยอยากเห็นหน้าตาของไอ้สัตว์ประหลาดจริงๆใครมันชักมาทำร้ายเราว่าหนูอยากนอนแล้วมาลูกมานอนนะลูกนะไม่กินโอ้ยอีก29วิแล้วนะคุณยักษ์ป้อนข้าวลูกยังไม่เสร็จอีกหรอเอ้ยไม่กินแล้วเอ้าจะทันไหมเนี่ยอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังอยากอาบน้ำอีกขึ้นมาพาน้องขึ้นมาแล้วอุ้ย10วิมาคุณยักษ์ผมว่าเราแอบกันก่อนดีกว่านะมีตู้ข้างล่างปล่อยน้องไว้ดีก่อนไปโยนมาทิ้งเลยผมแอบแล้วเอ้ยมาผมว่าคุณป้อนอุ้ยกี้ไปเลยนะโอ้ยนี่มันไอ้บลูมันกลายร่างเป็นแมงมุมหลายตากลายพันธุ์มันกลายโอ้ยแล้วมันจะทำอะไรลูกๆเรามั้ยเนี่ยเอาตัวรอดไปก่อนนะลูกๆ ก็น่าจะไม่ทำลายแล้วหน้าตาเหมือนกันแล้วน่าจะเป็นแบบเป็นเพื่อนแต่ว่าน้องบูลีน่าในรอบที่แล้วมันก็ไม่เว้นนะใช่ไม่เป็นไรหรอกผมว่ามันไม่ทำอะไรเราหรอกนะนี่มันเดินสำรวจบ้านเราแบบนี้เลยหรอคือถ้าไม่เห็นมันก็จะออกไปแล้วมันจะกลับมาอีกไหมในเมื่อมันเห็นว่าเราไม่อยู่แล้วเนาะมันจะกลับมาอีกทำไมอ่ะเนาะใช่ไหมไปยังไงไปยังไงไปเยอะโอ้เยอะลูกถึง3ตัวทำไมอ่ะอ้าวฮะหอลูกเราปลอดภัยและเราก็ปลอดภัยใช่ไหมใช่แปลว่าเราเลี้ยงดูลูกๆเราได้ดีเลยเย้งั้นสำหรับคลิปนี้อีซี่จังเลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนบอกกันได้เลยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายคุณพ่อบ๊ายบายแล้วบ๊ายบาย